รองผู้เอกวันนี้เป็นลูกนิมิตสิงห์คลองสี่นะคะเก๋านะคะเจอกับสดกว่าค่ะช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยลูกนิมิตก็เกิดที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนช่อฟ้าค่ะสุวัฒน์ค่ะชื่อจริงชื่อเล่นชื่อว่าบัวเกิดที่ละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมวยคู่นี้นี่ชกกันพิกัด122ปอนด์นะครับ122ปอนด์ครับขึ้นมาให้ดูยกที่3ความได้เปรียบที่มุมน้ำเงินนะครับเป็นต่อ54ครับโอ้รูปร่างสวดทรงนี่ได้กันเลยครับแข้งขวา2ทีช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับลูกศิษย์ของพี่ตู่ทอแสงเทียนน้อยครับยอดมวยอีกคนเลยครับเจ้าของฉายาจอมจุมพิษครับพี่ตู่ลูกพี่ของทางด้านช่อฟ้าครับช่อฟ้าหรือว่าเทียนขาวนี่ตัวเดียวอันเดียวกันนะครับแทงเข่าซ้ายครับช่อเก๋าแดงเลยครับช่วงหลังๆเริ่มโรยหน่อยๆครับ3ไฟหลังสุดนี่แพ้มารวดนะครับทางด้านของลูกนิมิตครับถ้าชอบสดแข็งแกร่งนี่ช่อฟ้าเลยครับแทงเข่าซ้ายครับลูกนิมิตความแรงพลาวความเจนจัดต้องยกให้เขาเลยครับแข้งขวาโต้ด้วยขวาเหมือนกันเอ้าสิครับพี่มีผมก็มีคนไทยแรงกว่ากันทนให้ได้แล้วกันครับสีถ้าสีทนไม่ได้นี่แย่ครับเดินเข้าไปครับเดินอยู่นักมวยรุ่นพี่เลยครับจิ้มหมัดรบกวนสมาธิมาก่อนนะครับแข้งซ้ายครับช่อฟ้ามีกรรมการณรงค์ลมจิตนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีแข้งขวาอุ้ยแม่ลบหัวออกไปนอกเชือกนู่นนะครับหลบไกลครับแทงเข่าซ้ายถ้าโดนเมื่อกี้มีเฮเหมือนกันครับหมดยกที่3ครับขึ้นมายก4นี่เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับย้ายกลับมาที่มุมแดงแต่ไปไม่แพงครับ54แทงเข่าขวาครับโต้ด้วยซ้ายตีขวาล่าสุดก็เสมอทางด้านของวันชนะมานะครับสำหรับช่อฟ้าครับส่วนลูกนิมิตอย่างที่เราเรียนไปนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี่แพ้มารวดครับโดยเฉพาะไฟสุดท้ายนี่แพ้เด่นเชียงขวัญแหลมทองการแพทย์มาครับต่อยที่อ้อมน้อยครับวันนั้นครับเอาคนละเข่าครับแทงขวากับโอ้แต่ของช่อฟ้าชัดเจนกว่าครับแทงแช่แทงโชว์เดินเข้าหาครับช่อฟ้าแทงเข่าขวาโต้ด้วยซ้ายครับแทงขวาแทงซ้ายคืนเหมือนกันแทงเข่าซ้ายอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้นะครับอย่ายุบอย่าย่นครับเปิดเกมแรกวงในตีเข่าขวาแทงขวาคือตีเข่าขวาครับช่อฟ้าตีเข่าขวาอ้าวเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าใครครับของใครแน่กว่ากันแทงเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายยัดเข้าไปเต็มพุงลูกนิมิตแทงขวาดันโดนแทงซ้ายมาแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาคือช่อฟ้าลูกนิมิตแทงขวาโต้แทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายมาแทงแล้วคาเลยครับไปเข่าขวาจับจะเทไม่ล้มเสยเข่าขวาซะเลยครับแทงเข่าซ้ายคือลูกนิมิตช่อฟ้าช่อฟ้าช่อฟ้ายังไงโดนมาเอาโต้คืนด้วยเข่าขวาลูกนิมิตเดินไถแล้วตีซ้ายช่อฟ้าตีขวาดันเข้าที่สามเหลี่ยมตีขวาคืนด้วยขวาแม่แกเข่าแล้วชอบคาครับเป็นคนชอบโชว์ครับเด็กคนนี้ครับช่อฟ้าครับโชว์ให้เห็นครับผมตีแล้วตีเข่าซ้ายครับโอ้ที่เห็นไกลๆนั่นแหละครับกำลังเหวี่ยงเสื้อเลยครับลูกพี่ของเขาเลยครับพี่ตู่ทอแสงเทียนน้อยครับแทงเข่าซ้ายช่อฟ้าโต้ด้วยซ้ายคืนมาครับวันนี้ส่งเข้าประกวด2คนนะครับคนแรกก็คนนี้เลยครับช่อฟ้าส่วนอีกคนนึงเดี๋ยวรอครับถนนชัยเจอกับแสงมณีแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาง้างมาแต่ไกลเลยครับแล้วแทงขวาโต้ด้วยซ้ายแทงเข่าซ้ายครับลูกนิมิตโอ้โหคู่นี้ไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยนะคะเข่าล้วนๆค่ะลูกนิมิตกับช่อฟ้าแต่ต่อยมีแต่เขามีเสน่ห์นะไม่น่าเบื่อนะโยนเข่าขวามาครับลูกนิมิตแทงซ้ายแทงซ้ายโอ้เอ้าเริ่มจะเบิ้ลแล้วครับแทงเข่าขวาคืน
แต่เราเบิ้ลไม่ค่อยดีครับกลัวน้ำหมดตัวอ้อคนละทีครับก่อนจากโอ้โหสูสีครับอันนี้สวยครับแต่บนเวทีสูสีครับขึ้นมายก5ราคาตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับ5ช่วงตัวครับเร่งทันไม่ทันช่อฟ้า3นาทีสุดท้ายครับพี่กิฟต์ค่ะแทงโชว์แทงแช่เลยนะคะช่อฟ้าแทงขวาโต้ด้วยซ้ายครับขวาหลุดครับแทงแทงซ้ายครับช่อฟ้าลูกนี้พี่เดินดันเอานวมบังหน้าว่าแทงเข่าซ้ายโอ้โหเต็มมุมครับโต้ด้วยขวาขึ้นมาเหมือนกันแทงขวาช่อฟ้าลูกนี้พี่แทงขวาช่อฟ้าแทงซ้ายแทงเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับชัยชนะจะไปไหนครับเมืองลิงลพบุรีหรือว่าไปที่ลหารทรายบุรีรัมย์ครับโอ้สับศอกโดนเฉียวๆแทงเข่าซ้ายโต้ด้วยขวาเหมือนกันพี่แทงมาผมก็เถียงกลับครับแทงเข่าขวาตีขวาคืนโอ้จังหวะหาเรื่องหรือจังหวะเถียงครับอันไหนแรงกว่ากันแทงเข่าซ้ายแทงซ้ายคืนเหมือนกันโยนขวาครับแทงซ้ายโต้ด้วยขวาโอ้เสียงเฮดังอื้ออึงเหลือเกินครับโอ้โหถึงดีกาครับคู่นี้ครับแทงขวาขวาไปแข้งขวาครับแกล้งคนละแข้งแทงเข่าซ้ายไปแข้งขวาครับท่อฟ้าโยนเข่าซ้ายโอ้เดินเลยนะเดินเหมือนหาเรื่องนะลูกนิมิตโอ้ท่อมเข้าไปเลยซ้อมมา8ยกนะพี่กิ๊บมวยคู่นี้ครับโอ้เรี่ยวแรงไม่มีหมดจริงๆครับทั้งที่แล้วว่าสภาพร่างกายของทางด้านลูกนิมิตเหมือนจะไม่ดีนะคะเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วไฟนี้ว่าแก่แต่มีไฟหากินได้อีกนานพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับลูกนิมิตครับว่าวันนี้ร่างกายที่ยังฝืนฝังเหมือนตอนอายุ19อยู่นะครับถูกต้องแล้วทั้งคู่ก็พอแล้วครับไม่ว่ากันครับเพราะคุณต่อยกันมาโอ้โหมันเหลือเกินครับคุณจะหยุดพักสงบศึกแต่ว่าต้องทายใจกรรมการทั้ง3ท่านที่นั่งอยู่ข้างล่างด้วยนะครับเนี่ยค่ะมวยเข่าตัวอย่างเลยน้องๆใครอยากเป็นมวยเข่าต้องดูคู่นี้นะคะสนุกสนานมากไม่ยอมกันค่ะไม่แพ้พี่มาน้องมาเลยมวยเข่าที่มีเสน่ห์นะครับแทงเข่ากันสนุกแต่ว่าบนเวทีวันนี้จะมีหนึ่งคนที่คิดผิดนะครับต่างคนต่างมั่นใจพอคนใจในผลงานของตัวเองแล้วก็รุ่นน้องก้มลงกราบรุ่นพี่ครับเกมกีฬาครับเกมกีฬากันโอ้ชู2มือครับค่ะไปบุรีรัมย์ครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ไปลพบุรีครึ่งหนึ่งเสมอครับแล้วก็ถือว่าโอเคนะ